SALMON PODCAST มันสดอร่อยร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุขนี่คือพอดแคสต์เจาะลึกเรื่องราวของโรคภัยที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับโรคภัยใครรู้สวัสดีครับพบกับรายการโรคภัยใครรู้นะครับกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์แล้วก็พี่หมอเล็กครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กิติพงษ์สุนทรภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับหมอเล็กครับสวัสดีคุณเอกและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของรังสีกันอีกเทปหนึ่งครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงรังสีในแง่ที่เจาะลึกมากขึ้นแล้วก็เป็นการรักษาที่เอาจริงๆก่อนเข้ารายการผมก็คุยกับหมอเล็กเราสองคนก็ไม่ได้เข้าใจมันอย่างถ่องแท้สักเท่าไหร่นะขนาดผมเป็นหมอก็ไม่ค่อยได้เข้าใจเรื่องนี้มากเท่าไหร่ครับครับวันนี้ฮะเราจะคุยกันในหัวข้อรังสีศัลยกรรมครับนะครับและเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับหมอวินนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยาด่านคุณเลือชัยหัวหน้าสาขารังสีรักษาภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับหมอวินครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับหมอเล็กครับรังสีศัลยกรรมศัลยกรรมถ้าเกิดให้แปลกันตรงตัวก็คือแปลว่าผ่าตัดครับรังสีศัลยกรรมถ้าเกิดจะให้แปลแบบง่ายๆก็คือผ่าตัดด้วยรังสีเหรอฮะอันนี้ไม่รู้ผมแปลแบบพื้นๆถูกหรือเปล่าฮะหมอวินนะถูกครับคุณเอกเก่งมากจบเทปเลยหรือยังก็จริงๆก็คือตรงๆเลยครับก็คือเป็นการใช้รังสีนะครับในเหมือนกับเป็นการผ่าตัดโดยการใช้รังสีมาใช้ในการรักษานะครับเดิมเราอาจจะต้องเหมือนกับเปิดช่องท้องเข้าไปผ่าตัดเอาก้อนออกนะครับแต่อันเนี้ยมันเหมือนเป็นการฉายรังสีเข้าไปตรงบริเวณตัวก้อนแล้วก็ทําให้ตัวก้อนนั้นนะครับมันยุบหรือว่าสลายหายไปก็เปรียบเสมือนกับการผ่าตัดเอามันออกเขาก็เลยเรียกเป็นจริงๆก็คือมันมาจากรากศัพท์ของภาษาอังกฤษระหว่าง2คำนะครับ radio surgery radio ก็คือรังสีแล้วก็ surgery ก็คือสัญญกรรมครับภาษาไทยก็เลยเราก็เลยเรียกว่ารังสีสัญญกรรมครับครับเอ๊ะแล้วอย่างนี้มันจะต่างอะไรกับที่เราเคยได้ยินก่อนหน้านี้ว่าไปฉายรังสีฉายรังสีกันอย่างเงี้ยฮะจริงๆก็คือเป็นการฉายรังสีเหมือนกันแต่ว่าการฉายรังสีครับมันมีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อก่อนที่อยากเป็น2มิติ3มิติหรือว่ารังสีปรับความเข้มจนกระทั่งมาในยุคปัจจุบันนะครับก็คือจะเป็นแบบรังสีสัญญกรรมรังสีสัญญกรรมเนี่ยจะแตกต่างจากการฉายรังสีแบบ2มิติ3มิติหรือว่ารังสีปรับความเข้มตรงที่ว่าปริมาณแสงต่อครั้งครับจะค่อนข้างสูงมากเดิมเนี่ยเราจะให้แค่หน่วยของรังสีเนี่ยเวลาที่เราฉายแสงครับจะเป็นหน่วยเป็นแบบเกรย์นะครับ gy เกรย์นะฮะก็ปกติเราฉายครั้งละ2เกรย์แต่ขณะที่พอเป็นรังสีสัญญกรรมเนี่ยครับเราให้ได้ตั้งแต่6เกรย์8เกรย์10เกรย์12เกรย์หรือว่ามากสุดนะครับ24เกรย์ก็มีต่อ1ครั้งได้เลยครับนี่โอ้เหมือนมันเข้มข้นขึ้นถูกมั้ยมันเข้มข้นขึ้นใช่ครับมันเหมือนกับเป็นการไปเหมือนบอมบัดเซลล์ตรงนั้นให้มันตายไปเลยนะครับทีเดียวอะไรเงี้ยฮะพอปริมาณแสงมันสูงมากๆต่อครั้งเนี่ยความแม่นยำมันต้องตามมาครับเพราะว่าอย่าลืมว่าพอปริมาณแสงที่สูงเนี่ยอวัยวะที่มันอยู่รอบๆตัวก้อนมะเร็งเนี่ยเราก็ต้องคอยระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับเครื่องฉายรุ่นใหม่ๆพร้อมกับซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ๆที่ต้องมาประกบคู่กันเพื่อที่จะทำให้ปริมาณแสงเนี่ยที่สูงๆเนี่ยโดยเฉพาะตัวก้อนอวัยวะข้างเคียงเนี่ยโดนแสงน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยครับเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยด้วยความที่ต้องเข้มข้นแล้วก็แม่นยำมันทำให้พานไปนึกถึงหนังไซไฟฮะอย่างเช่นวิธีการรักษาแบบวากันดา จะมีแบบแสงเลเซอร์แบบจี้แบบซีปิ๊บ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 ผ่าตัดอะไรอย่างเนี้ยคือภาพมันนึกพานให้คิดไปแบบนั้นมันถึงขั้นนั้นไหมฮะจริงๆมันเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นหลายเหมือนหลายเส้นรังสีครับยิงเข้าไปรวมเป็นไปที่ศูนย์กลางอยู่ที่ตัวก้อนเดียวครับนี่อย่างนั้นเลยฮะก็คือจริงๆภาพของรังสีที่มันออกมาด้วยทิศทางการเข้าเนี่ยก็จะหลากหลายทิศทางมากบางครั้งเนี่ยบางรายหรือบางเทคนิคเนี่ยเราสามารถเลือกเป็น
100ถึง2หรือ300ทิศทางในการพุ่งเข้ามาที่ก้อนเดียวได้เลยครับก็คือจริงๆมันก็คือลักษณะเดียวกันแต่ว่าภาพมันอาจจะไม่เห็นเป็นแบบปิ้วแบบในหนังขนาดนั้นถูกไหมฮะประมาณนั้นใช่ครับเอ๊ะอย่างนี้เท่าที่ฟังเนี่ยมันก็จะต้องเน้นไปที่ตัวเซลล์ที่มันเป็นก้อนเนื้อถูกไหมฮะการรักษาประเภทนี้ใช่ครับพวกเซลล์มะเร็งที่เป็นจับตัวเป็นก้อนเนื้อให้เราเห็นในภาพเอ็กซเรย์เลยคือได้ในปัจจุบันเนี่ยได้ตั้งแต่มะเร็งสมองนะครับหรือว่ามะเร็งอื่นๆที่กระจายไปที่สมองนะครับหรือในส่วนของมะเร็งปอดที่เป็นก้อนขนาดแบบไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วคนไข้อาจจะแบบไม่ได้ฟิตพอที่จะเข้าไปผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกก็อาจจะใช้รังสีสัญญกรรมเนี่ยครับยิงไปที่ตัวก้อนมะเร็งปอดเพื่อให้ก้อนเนี้ยยุบหายไปนะครับหรือแม้กระทั่งในก้อนมะเร็งในตับนะครับหรือก้อนมะเร็งที่ต่อมลูกหมากเหล่านี้ครับทั้ง 3-4 โรคพวกที่ผมพูดถึงเนี่ยเราสามารถใช้รังสีสัญญกรรมเข้าไปรักษาทำให้คนไข้หายขาดจากโรคได้ครับอาจารย์วินครับมันมีชนิดของรังสีไหมครับในการทำรังสีสัญญกรรมครับจริงๆตอนนี้เราใช้ตัวรังสีเอ็กซเรย์อยู่อย่างเดียวเลยครับแต่แค่ว่าปริมาณหรือความเข้มข้นของมันเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับเข้าไปโดนที่ตัวก้อนนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่เทคนิคจริงๆเพราะว่าขอบเขตที่เราเผื่อขอบด้านนอกของก้อนเนี่ยบางรอยโรคเนี่ยเราเผื่อแค่1มิลลิเมตรเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอวัยวะข้างเคียงที่จะได้รับรังสีเนี่ยมันจะแบบต่ำค่อนข้างมากนะครับมากสุดเนี่ยเราเผื่อกันไม่เกินเดี๋ยวนี้ครับ 3-5 มิลเท่านั้นโดยรอบๆก้อนมะเร็งเพราะฉะนั้นมันต้องการความแม่นยำของเครื่องฉายแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะมาวางแผนว่าเอ๊ะเราจะเข้ามุมหรือทิศทางไหนเนี่ยให้ได้ดีที่สุดให้ได้ปริมาณรังสีที่เราต้องการครับครับอาจารย์บินครับผมไปอ่านเจออย่างมีแกมมาไนฟ์หรือว่าโปรตอนบีมพวกนี้นี่มันเป็นรังสีสัญญกรรมหรือเปล่าครับตัวแกมมาไนฟ์เป็นรังสีสัญญกรรมแต่ว่าตัวโปรตอนเนี่ยไม่ใช่ตัวรังสีสัญญกรรมนะครับยุคปัจจุบันเนี่ยเราใช้แต่ตัวของเอ็กซเรย์ที่มาใช้ในการเป็นตัวรังสีที่ใช้มาในการฉายแสงนะครับแกมมาไนฟ์เนี่ยคือเครื่องฉายแสงเครื่องนึงซึ่งจริงๆเป็นเครื่องแรกๆที่ใช้สำหรับรังสีสัญญกรรมนะครับแต่ว่าข้อจำกัดของตัวเครื่องแกมมาไนฟ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้เลือกใช้สำหรับการฉายมะเร็งที่อยู่ที่สมองได้อย่างเดียวนะครับยุคปัจจุบันเนี่ยเราเลยมีเครื่องใหม่ๆตามออกมาเครื่องที่พัฒนาถัดมาก็จะเป็นไซเบอร์ไนฟ์ครับไซเบอร์ไนฟ์เนี่ยจะค่อนข้างอิสระในการเคลื่อนที่ของตัวเครื่องเนี่ยได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาฉายรอยโรคมะเร็งที่สมองรอยโรคมะเร็งที่บริเวณลำตัวได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อเครื่องเดียวมันจะดีกว่ามันจะคุ้มค่ากว่าเพราะว่ามันเลือกได้หลากหลายโรคมากกว่านะครับถ้าเกิดให้นิยามง่ายๆการฉายรังสีแบบอ่อนๆแต่หลายครั้งกับเข้มๆทีเดียวเหมือนศัลยกรรมลักษณะแบบนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงฮะในแง่ของหลักการวิธีการรักษาถ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่างั้นก็เข้มๆทีเดียวจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวหรือว่าไม่ต้องไปบ่อยอันนี้ถามเป็นความรู้พื้นฐานไว้ฮะบางรอยโรคเนี่ยเราต้องการมันเราไม่สามารถฉายแค่ตัวก้อนของมันอย่างเดียวได้เราอาจจะเป็นจะต้องฉายตัวขอบเขตข้างเคียงของมันอย่างเช่นต่อมน้ำเหลืองข้างเคียงที่มันมักจะกระจายไปถ้ากรณีแบบเนี้ยเราจะขอบเขตที่ฉายมันจะขนาดของฟิลหรือว่าขนาดขอบเขตที่จะฉายเนี่ยมันจะใหญ่เหนียวหน่อยหรือกว้างหน่อยแบบนี้ครับเราก็จะให้เป็นแบบเดิมที่เป็นแบบน้อยๆไม่เข้มข้นมากแต่เมื่อไหร่ที่แบบรอยโรคเล็กๆขนาดบางทีเจอเนี่ยครับ5มิล1เซน2เซนหรือว่าใหญ่สุดเลยก็คงจะเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งก็จะประมาณ3 × 3 × 3เซนอย่างเงี้ยครับพวกเนี้ยเราจะใช้รังสีสัญญกรรมก็จะได้ประโยชน์ในการรักษาที่ดีกว่าจำนวนวันก็น้อยกว่าผลข้างเคียงก็ไม่ได้เยอะแตกต่างกันโอกาสหายบางร้อยโรคมากกว่าด้วยนะครับเรียกว่าคือพอเรารู้สึกว่าจุดเนี้ยเข้มๆทีเดียวไปเลยผลการรักษาก็แม่นยำมากขึ้นได้ผลประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ครับแต่ถ้าตรงไหนที่เราแบบอุ๊ยขอบเขตมันต้องกว้างหน่อยนะต้องฉายทั้งก้อนมะเร็งแล้วต่อมน้ำเหลืองข้างๆนะอันเนี้ยเราจะเลือกเป็นแบบฉายแบบน้อยๆทีละน้อยๆแบ่งๆจะซอยย่อยจะดีกว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยการทำรังสีศัลยกรรมแบบที่รังสีเข้มข้นเนี่ยมันยิ่งจะต้องมีผลข้างเคียงมากขึ้นไหมฮะเพราะรังสีมันเข้มขึ้นแล้วมันมีอะไรที่เราต้องระวังเป็นพิเศษไหมฮะจริงๆแล้วจะเรียกว่ามีผลข้างเคียงเยอะขึ้นไหมอาจจะไม่ได้มากนักถ้าเกิดเรามีตัวเทคนิคของตัวเครื่องที่ดี
พราะว่าเราจะยิงไปความเข้มเนี่ยไปที่ตัวก้อนอย่างเดียวไออวัยวะข้างๆที่อยู่รอบๆตัวก้อนเนี่ยครับก็จะได้รังสีน้อยๆเพราะฉะนั้นเหล่านี้ครับผลข้างเคียงก็จะไม่ได้เยอะมากเกินไปคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างไหมอย่างที่คุณเอกถามเนี่ยก็จะอยู่ที่ว่าตำแหน่งก้อนนั้นนะครับมันอยู่ที่ไหนผลข้างเคียงมันก็จะเป็นไปตามรอยโรคตรงนั้นอย่างเช่นสมมุตินะครับถ้าเกิดว่าเป็นที่ตำแหน่งของสมองก็จะมีเนื้อเยื่อสมองที่อยู่รอบๆก้อนเนี้ยอาจจะได้รับผลกระทบกระเทือนบ้างคนไข้ก็อาจจะรู้สึกหลังฉายแสงจะมึนๆงงๆเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับหรือว่ามีรู้สึกว่าเอ๊ะคลื่นไส้นิดๆอะไรเงี้ยครับเล็กน้อยเท่านั้นส่วนถ้าเกิดว่าเป็นก้อนมะเร็งในแบบบริเวณของอุ้งเชิงกรานอย่างเช่นต่อมลูกหมากอะไรเงี้ยครับพวกเนี้ยเราก็จะมีเรื่องของอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบปัสสาวะแสบขัดได้บ้างนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นฮะและอย่างนี้เนี่ยคนที่จะรักษาโดยใช้รังสีศัลยกรรมจะต้องเตรียมตัวอะไรก่อนไปรักษาเป็นพิเศษไหมฮะส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ตำแหน่งที่จะฉายครับถ้าอย่างตัวตำแหน่งของบริเวณสมองเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องเตรียมตัวอะไรมามากอาจจะแค่เตรียมใจเล็กน้อยว่านอนฉายแต่ละครั้งครับจะใช้เวลานานนิดนึงบางรอยโรคหรือบางครั้งเนี่ย1ชั่วโมงเลยครับคุณเอกที่ต้องนอนนิ่งๆบนเตียงฉายโอ้ต้องนิ่งด้วยเนาะใช่ครับต้องนิ่งๆก็จะมีหน้ากากคุมไว้ที่หน้านิดนึงเพื่อเหมือนกับรัดตรึงหน้าไว้ไม่ให้ขยับอย่างเงี้ยครับซึ่งก็มีบางคนแค่บางคนนะครับที่อาจจะต้องเหมือนไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วคนไข้รู้สึกว่าอึดอัดไม่ไหวก็อาจจะต้องพักเบรกให้คนไข้ลงมาพักแป๊บนึงแล้วก็ขึ้นไปนอนใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นบริเวณอุ้งเชิงกรานอย่างเช่นต่อมลูกหมากเนี่ยก็อาจจะต้องอยากให้คนไข้นะครับเหมือนกับไฟเบอร์กินน้อยๆหน่อยเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าอุจจาระลงไปคงค้างตรงนั้นเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ลำไส้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะหรือว่าการดื่มน้ำเราก็อยากให้ดื่มน้ำกลั้นปัสสาวะนิดนึงตอนในตอนที่ฉายแสงเพื่อที่จะให้ลำไส้อะครับมันไม่ตกลงมาโดนบริเวณใกล้ๆที่จะฉายแสงครับอาจารย์วินครับเพื่อให้คุณผู้ฟังเห็นภาพอะครับเวลาเข้าทำในเครื่องเนี่ยมันจะมีเสียงดังหรือมีเป็นยังไงบ้างครับในอย่างในชั่วโมงที่อยู่ในเครื่องเนี่ยครับมันเอ็มอาร์ไอนะฮะมันจะเป็นเครื่องมันจะไม่เหมือน MRI อยู่ไหมถ้า MRI เนี่ยคุณคนก็จะรู้สึกว่าเขาจะต้องเอาเอียร์ปลั๊กมาใส่หูเราใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปนอนอย่างเงี้ยมันจะมีเสียงดังแต่ว่าเครื่องทั่วๆไปของกลุ่มที่สำหรับฉายแสงไม่ว่าจะเป็นฉายแสงทั่วไปหรือว่าฉายแสงแบบรังสีสัญญกรรมนะครับไม่ได้มีเสียงดังอะไรเลยนะครับก็อาจจะมีแค่เสียงแอร์เสียงลมหรือว่าเสียงการขยับของเครื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองครับเอ๊ะอย่างนี้ผู้ที่ประเมินว่าบุคคลคนนี้ควรจะรักษาด้วยวิธีใดผ่าตัดหรือรังสีหรือรังสีอ่อนหรือรังสีเข้มเนี่ยคนที่ประเมินนี่มันอยู่ในขอบเขตของใครของรังสีแพทย์เลยครับแต่ว่าต้องเป็นรังสีรังสีรักษานะครับเป็นแพทย์รังสีรักษาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างที่ในเทปที่แล้วที่เราคุยกันว่าหมอรังสีเนี่ยมีอยู่3หมอรังสีวินิจฉัยเวชศาสตร์นิวเคลียร์แล้วก็รังสีรักษานะครับคนที่จะประเมินว่าจะฉายเข้มหรือฉายอ่อนก็คือจะเป็นแพทย์รังสีรักษาครับครับเอ๊ะอย่างนี้มันต้องส่งต่อมาจากแพทย์ผ่าตัดไหมฮะอย่างเช่นหมอผ่าตัดอาจจะส่งคนไข้มาว่าอุ้ยคนนี้ผ่าไม่ได้แย่ถ้าผ่าแล้วแย่แน่ก็จะส่งต่อมาที่รังสีแพทย์ใช่ครับแล้วรังสีแพทย์ก็จะประเมินว่าเอ๊ก้อนเล็กก้อนใหญ่เราจะฉายขอบเขตแคบกว้างแค่ไหนแล้วเราก็มาตัดสินใจเลยอีกทีนึงว่าแบบนี้นะเราจะต้องใช้รังสีแบบอ่อนๆก่อนนะแต่ละวันเอ๊ะหรือว่าเราต้องใช้รังสีแบบเข้มนะครับซึ่งเราก็ต้องมาประเมินอีกทีนึงว่าเอ๊ะแล้วโรงพยาบาลเรามีเครื่องที่ทำส่วนใหญ่แล้วจะทำเครื่องแบบอ่อนได้เอ๊ะถ้าเกิดคนไข้รายนี้อาจจะทำแบบเข้มน่าจะดีกว่าไหมก็มีการส่งต่อไปยังโรงเรียนแพทย์หรือว่าศูนย์มะเร็งที่มีเครื่องที่สามารถจะใช้แบบรังสีสัญญกรรมได้ครับอ๋ออาจารย์วินครับนอกจากโรคมะเร็งแล้วมีโรคอื่นไหมครับที่ใช้รังสีสัญญกรรมครับจริงๆจะเป็นเนื้องอกในสมองครับอย่างเช่นก้อนเนื้องอกในสมองที่ไม่ได้เป็นมะเร็งที่เป็นกลุ่มของเนื้องอกถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือตัวชวานโนมาเมนิงจิโอมาอะไรเงี้ยครับกลุ่มพวกนี้ครับเราสามารถที่จะใช้รังสีสัญญกรรมได้เท่าที่ดูก็คือเราจะเน้นไปที่เซลล์จะใช้คำว่าเซลล์ส่วนเกินผมไม่รู้ว่าใช้ถูกป่ะนะก็คือเซลล์มะเร็งหรือที่เราไม่ต้องการส่วนใหญ่แล้วคือเราเน้นตรงนั้นถูกไหมถูกต้องครับใช่ครับทีนี้ผมจะถามไปถึงในอนาคตบ้างนะฮะมันจะช่วยยังไงฮะลดระยะเวลาในการฉายหรือว่าเทคโนโลยีอาจจะต้องรอของใหม่เลยให้คิดค้นรังสีใหม่หรืออะไรยังไงคือในอนาคตการรักษาด้วยรังสีเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนที่เป็นไปในทิศทางที่อันเนี้ยคือก้าวหน้าก้าวไกลขึ้น
ต่อไปอะครับทางเทคโนโลยีของรังสีเนี่ยก็คือจำนวนวันในการฉายครับจะน้อยลงความถูกต้องแม่นยำในแต่ละวันที่ในการฉายแสงอะครับก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสหรือว่าอัตราการรอดชีวิตหรือการรักษาหายจากรังสีเนี่ยก็จะมากขึ้นอัตราของผลข้างเคียงก็จะน้อยลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันจะเป็นทิศทางต่อไปในอนาคตทั้งในแง่ต่อไปก็จะเป็นการพอเทคนิคดีขึ้นและมีซอฟต์แวร์ดีขึ้นและตัวชนิดของรังสีก็อาจจะเริ่มเข้ามาเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นไปอีกนะครับอย่างเช่นการใช้รังสีชนิดอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์เล็กบอกว่าโปรตอนนะครับหรือว่าคาร์บอนไอออนซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นรังสีชนิดใหม่ๆที่จะเข้ามาในอนาคตครับก็คือจริงๆหลักๆมันคือเน้นเทคโนโลยีถูกไหมฮะเน้นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เพื่อมาสนับสนุนรังสีอีกทีใช่เลยครับตอนนี้พอเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น AI Machine Learning Deep Learning ดีขึ้นเนี่ยมันยิ่งทำให้สิ่งเหล่านี้ครับมันยิ่งดีขึ้นไปอีกครับเอ๊ะตอนนี้แล้วไอ้เทคโนโลยีรังสีของเมืองไทยที่เราใช้อยู่อย่างโรงพยาบาลรามาศิริราชจุฬาต่างๆเนี่ยเมื่อเทียบกับต่างประเทศเนี่ยของเราถือว่าก้าวล้ำไหมฮะหรือว่ายังขาดแคลนเรื่องอุปกรณ์อยู่ถ้ามองว่าเครื่องฉายแสงที่ล้ำๆเนี่ยจริงๆอ่ะเราประเทศไทยเนี่ยครับเรามีเครื่องที่ล้ำๆอยู่นะครับอันที่หนึ่งเลยก็อย่างเช่น CyberKnife ที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันนะครับที่จะเล็กถามถึงเนี่ยก็คือตอนนี้มีที่ศิริราชมีที่รามาแล้วก็มีที่สถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับเครื่องที่สองที่จะเป็นเครื่องไฮไลท์ของประเทศไทยก็คือจะเป็นเครื่องเราเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษว่า MR Linac นะครับก็คือเอาเครื่อง MR กับเครื่อง Linac คือเครื่องฉายแสงอะครับมาผสมอยู่เครื่องเดียวกันนะครับสามารถที่จะทำให้เวลาที่เราฉายแสงครับเราจะเห็นตัวก้อนเนี่ยขยับด้วยภาพ MRI ขนาดที่กำลังฉายแสงได้เลยและนอกจากนั้นนะครับมันสามารถที่จะ adaptive คือสามารถที่จะปรับความเข้มของแสงในแต่ละวันน่ะให้ถูกต้องตามรูปร่างที่เราเซตท่าในแต่ละวันได้เลยซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีซอฟต์แวร์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือตัวอื่นเนี่ยเข้ามาได้คือตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับซึ่งเครื่องนี้มีแค่ที่ประเทศไทยที่เดียวใน Southeast Asia เป็นเครื่องแรกคือเหมือนกับว่าแต่ก่อนเราต้องสแกนดูจุดแล้วค่อยฉายแต่เนี่ยทั้งฉายและสแกนพร้อมกันเวลาเดียวกันจะได้มันก็แม่นยำมากขึ้นใช่ครับมันก็จะแม่นยำมากขึ้นขอบเขตที่ผมบอกครับมันก็จะยิ่งแคบลงเดี๋ยวนี้บางรอยโล่ผมก็เลยเผื่อแค่แบบ3มิลก็มีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมมั่นใจในเครื่องของผมที่เป็นตัว MR กับตัว Linac เครื่องฉายที่มันอยู่คู่กันครับเอ๊ะอันนี้ผมถามเรื่องค่าใช้จ่ายหน่อยเพราะว่าเชื่อว่าคนก็คงอาจจะมีประสบการณ์น้อยเรื่องการฉายรังสีเนี่ยการฉายรังสีรักษาในเมืองไทยนี่ถือว่าแพงไหมฮะหรือว่ามาตรฐานจริงๆถ้าบอกว่าเอาราคาครับจริงหมอสิงคโปร์เคยมาเห็นราคาเราแล้วก็บอกทำไมพวกยูคิดกันถูกขนาดนี้ แต่เราอ้างอิงตามกรมบัญชีกลางครับคุณเอกก็โดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยโดยทั่วไปถ้าทั้งคอสในโรงพยาบาลรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 200,000 บาทโดยที่ 200,000 บาทเนี่ยครับสิทธิ์บัตรทองประกันสังคมและสิทธิ์ข้าราชการส่วนใหญ่จะใช้ได้เกือบทั้งหมดดีเลยครับอ่ะแล้วอย่างนี้สิงคโปร์อย่างบ้านเราสมมุติ 200,000 สิงคโปร์ถ้าสมมุติไปทางนั้นเขาคิดเท่าไหร่อ่ะ 4-5 แสนเลยครับโอ้มากกว่ามี 2-3 เท่าเนาะใช่ครับแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะมีตัวเครื่องใหม่ของจุฬานะครับที่กำลังติดตั้งแล้วก็เพิ่งเริ่มได้เดือน2เดือนนี้ก็คือตัวโปรตอนที่เมื่อกี้อาจารย์เล็กพูดถึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องแรกพอๆกับใกล้ๆเคียงกับสิงคโปร์เหมือนกันอ่ะล่ะโอ้วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะเข้าใจวิธีการรักษาด้วยรังสีศัลยกรรมนะครับวันนี้ขอบคุณหมอวินมากนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดอยากจะถามคำถามติชมแนะนำรายการก็ส่งกันมาได้นะครับในเพจของ Salmon Podcast หรือว่าของภาพดีทวีสุขนะครับวันนี้เราสองคนนะครับผมกับพี่หมอเล็กลาไปก่อนนะครับรวมถึงหมอวินด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โรคภัยใครรู้